อาการพูดของเราติดต่อกันมาตามลำดับก็พูดในลักษณะที่เรียกกันว่าประยุกต์คือเรื่องปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่พูดกันโดยเรื่องหลักธรรมระบบหลักธรรมที่มีอยู่ในพระคัมภีร์หรือว่าจะต้องเอามาบอกให้จำไหว้ท่องไหว้อะไรทำนองนั้นผมเคยบอกมาแล้วว่าเรื่องเหล่านั้นนะมันหาอ่านได้จากหนังสือจากพระไตรปิฎกโดยตรงหรือจากหนังสืออะไรก็ได้แต่เรื่องที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องรู้ให้สำเร็จประโยชน์นั่นมันไม่ได้เป็นเรื่องอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องมารู้จักกันโดยตรงจากตัวเรื่องนั้นๆในเรื่องจริงที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนี่ถ้าว่าบางคนฟังไม่ดีไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้เรื่องที่จะพูดนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมจะพูดเรื่องว่าพูดโดยหัวข้อว่ารู้จักตัวกู้กันเสียก่อนมันได้พูดอะไรมาพอสมควรแล้วมาถึงวันนี้ก็มาถึงตอนที่ว่าเราควรจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกู้กันเสียก่อนเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกู้มันเป็นตัวปัญหาเป็นตัวความทุกข์ถ้ามันเกิดตัวกู้มันก็ต้องมีไอ้ความรู้สึกที่เป็นของกู้ติดมาด้วยกันเมื่อเราพูดว่ามีตัวกู้มันก็ย่อมรวมเอาไอ้ความหมายคำว่าของกู้เข้ามาด้วยเสร็จธรรมดาก็มักจะพูดแต่เพียงคำเดียวว่าเรื่องตัวกู้ไม่รู้จักตัวกู้กันเสียก่อนก็คือรู้จักเรื่องของกู้ด้วยเหมือนกันถ้าจะพูดอย่างบัญญัติความก็บัญญัติความหมายของคำก็ว่าไอ้ตัวกู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนตัวจริงอะไรที่ไหนมันเป็นเพียงความคิด คิดว่าตัวกู้หมายความว่าความคิดนั่นมันเจืออยู่ด้วยความรู้สึกหรือความหมายหรือความมั่นหมายว่าตัวกู้วันนี้ก็จะพูดแยกกันถึงข้อที่ว่าความคิดที่มันไม่มีความหมายแห่งตัวกู้นั้นเป็นอย่างไรและความคิดประเภทที่มันมีความหมายแห่งตัวกู้รวมอยู่ด้วยนั้นมันเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้จักแยกออกจากกันมันก็ไม่เข้าใจธรรมะได้โดยเหตุที่หลักของธรรมะเสียบขาดเด็ดขาดของธรรมชาตินั่นมันมีอยู่ว่าเกิดตัวกู้ทุกทีเป็นทุกทีนี่เป็นไอ้กฎตายตัวที่จะต้องรู้ว่าถ้าเกิดตัวกู้ทุกทีแล้วก็เป็นทุกทีถ้าตัวกูไม่เกิดขึ้นมาในใจจะไม่มีความทุกข์เลยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสว่าฉันไม่ได้บัญญัติสอนเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทุกข์และดับทุกข์ฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้มันมีหลักของธรรมชาติเด็ดขาดตายตัวอยู่ว่าเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทีไม่เกิดตัวกูอยู่ตลอดเวลาไรก็ไม่มีความทุกข์เลยก็เท่ากับว่าเราพูดเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั่นเองท่านพูดว่าฉันพูดแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์มันก็เท่ากับว่าท่านตรัสว่าฉันพูดแต่เรื่องตัวกูกับความดับแห่งตัวกูหรือความไม่มีแห่งตัวกูทีนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดับไอ้ความเกิดแห่งตัวกูไม่มีตัวกูเพื่อจะไม่มีทุกข์นั่นเองแต่เดี๋ยวนี้ปัญหามันน่าสงสารที่ว่าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวกูแล้วเรามันจะดับได้อย่างไรจะดับตัวกูไม่ได้จะดับความทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งเดียวกัน
ป้องกันการเกิดแห่งตัวกูไว้ไม่ได้มันก็ป้องกันการเกิดแห่งความทุกข์ไว้ไม่ได้การรู้จักตัวกูก็คือการรู้จักความทุกข์เพราะว่าการเกิดแห่งตัวกูนั่นแหละคือตัวความทุกข์ในบาลีอาจจะใช้คำอย่างอื่นเช่นใช้คำว่าอุปาทานขันธ์เป็นทุกข์นั่นมันหมายความว่ามันเกิดตัวกู้อยู่ในขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งในบรรดาขันธ์ทั้ง5การเกิดตัวกู้ขึ้นมาในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ฉะนั้นเรียกว่าอุปาทานเกิดอุปาทานเกิดคือตัวกู้หรือของกู้มันเกิดนี่คำที่กล่าวไว้ในพระบาลีทั้งหลายนะมันหลายที่หลายที่มาแล้วก็ใช้คำต่างๆกันถ้าเราปรับเข้ากันไม่ได้ก็หมายความว่าเราไม่รู้นั่นแหละฉะนั้นการเกิดแห่งเบญจขันธ์แห่งอุปาทานขันธ์เป็นทุกข์อย่างนี้คนที่ไม่รู้เรื่องก็ฟังไม่ออกว่ามันเกี่ยวอะไรกับตัวกูของกูอุปาทานขันธ์นั่นแหละคือเรื่องตัวกูของกูคือมันเอารูปเป็นตัวกูบ้างเอาเวทนาเป็นตัวกูบ้างสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวกูบ้างเมื่อพูดถึงอุปาทานขันธ์ก็คือว่าจิตทำผิดยึดเอาขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเป็นตัวกูมันก็ได้แก่ความเกิดขึ้นแห่งจิตว่าตัวกูหรือของกูในขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งอย่างนี้ท่านพูดเอาไอ้เรื่องขันธ์เป็นหลักที่จริงมันก็เรื่องเดียวกันกับเรื่องตัวกูของกูทุกเกิดมาจากตัณหาขันธ์5เกิดอุปาทานแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็เรื่องเดียวกันอีกเรื่องเดียวกันกับที่อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์ทุกข์เกิดมาจากตัณหาดับตัณหาเสียเป็นความดับทุกข์ดับตัณหาก็คือดับตัวกูนั่นเองเพราะว่าตัณหาคือความอยากความรู้สึกอยากเป็นความรู้สึกที่เป็นตัวกูคือตัวกูมีความอยากการดับตัณหาเสียคือดับทุกข์มันก็เท่ากับดับความรู้สึกว่าตัวกูเสียมันก็เท่ากับดับทุกข์นี่ยกตัวอย่างมาให้ดูเพียง3อย่างใช้คำว่าทุกข์ก็ได้ใช้คำว่าตัวกูก็ได้ใช้คำว่าอุปาทานขันธ์ก็ได้เหมือนกันถึงนั้นนี่ที่ผมต้องการอย่างยิ่งก็คือว่าให้รู้จากสิ่งที่เรียกว่าตัวกูที่เกิดอยู่เป็นประจำวันที่สังเกตมานานนักหนาแล้วเห็นว่ามันไม่รู้จักเรื่องนี้ไม่รู้จักสิ่งนี้กันอยู่โดยทั่วๆไปฟังดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันน่าสงสารนะมันน่าสงสารที่ว่าเราไม่รู้จักตัวกูถ้าเราไปเรียนธรรมะกันไปตั้งมากมายถ้ามันก็ไม่รู้เรื่องว่ามันจะต้องดับตัวกูหรือเราไปใช้ไปดับตัวกูไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวกูมันจึงจะพูดแต่ในลักษณะของความคิดที่มันเป็นตัวกูกันเสียสักวันนึงเลยดีกว่าซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้เรียกไปฟังโดยหลักตามธรรมชาติมันมีว่าพอเกิดความคิดเพศตัวกูทีไรมันก็เป็นความทุกข์ทุกทีอันนี้ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทีนี้มันมองเห็นชัดลงไปได้อย่างหนึ่งว่าจิตที่ไม่มีตัวกูนะความคิดที่ไม่มีตัวกูจิตชนิดนั้นน่ะมันเป็นสภาพเดิมอยู่ตามธรรมชาติส่วนจิตที่มีความคิดว่าตัวกูเป็นตัวกูนั้นเป็นของใหม่มาทีหลังนี่แสดงว่าตามธรรมดาจิตมันไม่ได้เกิดความคิดว่าตัวกูตามสภาพของจิตเดิมๆตามธรรมชาตินั่นน่ะจะใช้คำว่ามันนิ่งมันว่างมันเกลี้ยงมันอะไรก็ตามใจแต่ว่าจิตตามธรรมชาติเดิมของมันไม่ได้มีความคิดว่าตัวกูไม่ได้ยึดถือว่าตัวกูไม่ใช่ว่ามันมีอวิชชาหรือมันอยู่ด้วยอวิชชามันก็ไม่ได้คิดล่ะจนกว่าอวิชชามันทำหน้าที่นะไม่ใช่ว่าจิตมันจะเกิดอวิชชาอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่เขาสอนกันโดยมากจิตมันจะเกิดอวิชชาตัวเมื่อเป็นโอกาสแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดมันจึงจะเกิดอวิชชา
นี่จึงว่าสภาพเดิมแท้ๆของจิตมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยอวิชชามันไม่ได้มีอวิชชามันว่างจากอวิชชาด้วยเหมือนกันดังนั้นมันจึงว่างจากตัวกูพอเมื่อใดมันเป็นโอกาสหรือมันมีเหตุปัจจัยอะไรเข้ามาแวดล้อมเช่นการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นนี่ก็มีสิ่งแวดล้อมให้ไม่มีสติให้เผลอสติมันก็มีอวิชชาแล้วมันก็ปรุงกันจนเกิดตัวกูขึ้นมาในจิตมองดูทางหนึ่งตัวกูกับอวิชชามันก็เป็นเรื่องเดียวกันถ้ามันมีอวิชชาเข้ามาให้ตัวกูมันก็เข้ามามันก็คือมันเข้ามาในจิตเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตเมื่อใดอวิชชาเกิดขึ้นในจิตเมื่อนั้นตัวกูมันก็จะเกิดขึ้นในจิตที่มีตัวกูนี่มีอวิชชานี่เป็นของใหม่นะมันเราจึงเห็นลู่ทางว่ามันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้หรือกำจัดออกไปได้ถ้ามันเป็นสิ่งเดียวกับจิตมาแต่เดิมเราก็หมดฝีมือไม่มีทางที่จะกำจัดมันออกไปได้หรือป้องกันอย่าให้เกิดได้เดี๋ยวนี้เดิมแท้มันไม่มีตัวกูถ้าเป็นตัวกูเกิดขึ้นมานี่เป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่ตัวกูเป็นของใหม่นี่เราจึงมีหวังมีความหวังที่ว่าตัวกูนั่นเป็นสิ่งที่กำจัดได้หรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาได้โดยควบคุมปัจจัยควบคุมโอกาสเหล่านั้นไว้เดี๋ยวนี้ปัญหาแท้ๆมันอยู่ที่ว่าพวกเราทุกคนนี้ไม่ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวกูที่เกิดอยู่ตลอดเวลามันมีได้ทั้ง3ชนิดแหละคือมันเกิดอย่างเต็มสำนึกเป็นตัวกูที่รู้สึกได้เต็มที่ก็มีมันเกิดครึ่งเดียวครึ่งสำนึกก็มีแต่มันเกิดอยู่อย่างสุขุมไม่ปรากฏในสำนึกของคนธรรมดาก็มีแปลว่าเต็มสำนึกก็ได้ครึ่งสำนึกก็ได้ใต้สำนึกก็ได้ระวังที่นี่หมายถึงว่าเตรียมจิตใจให้ละเอียดให้สุขุมพอที่จะรู้จักมันถ้าพูดให้เป็นหลักก็จะพูดได้ว่าตัวกู้เกิดตามที่ท่านกล่าวไว้เป็นหลักในพระคัมภีร์ที่เราเรียนกันอยู่นี่ก็มีหรือว่าตัวกูที่มันไม่ได้มีการเกิดตามลำดับตรงตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ก็มีเพราะมันเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จและมันเป็นเรื่องที่ไม่เต็มขนาดนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าตามหลักในพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไรเสียก่อนเสร็จแล้วเราจึงมาดูชนิดที่มันเกิดเนี่ยเกิดนอกคัมภีร์เกิดโดยที่ไม่ได้มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์อย่างนี้ทีหลังก็ได้ที่ว่าตามหลักคัมภีร์นี่พูดมามากกันมามากแล้วอันนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งสำหรับที่จะศึกษาเรื่องนี้และปฏิบัติเรื่องนี้ซึ่งขอทบทวนอีกขอพูดซ้ำหรือทบทวนอีกทีว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งทางอายตนะอายตนะนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี่อยู่ข้างในนี่ก็รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นั่นมันอยู่ข้างนอกเป็นตัวนอกนี่เป็นตัวในเรียกว่าอายตนะเสมอกันเพราะว่ามันจะต้องติดต่อกันสัมพันธ์กันรู้สึกต่อกันจึงได้เรียกว่าอายตนะถ้ามันไม่ถึงกันตามคู่ของมันมันจะเหมือนกับไม่มีถ้าเรามีตาแต่มันไม่มีรูปตาก็ไม่รู้จะเห็นอะไรถ้ามันมีรูปแต่ไม่มีตามันก็ไม่ได้เห็นรูปมันก็เหมือนกับรูปไม่มีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีหูแล้วก็มีเสียงซึ่ง
ซึ่งเมื่อถึงกันข้าวนะมันจึงจะเรียกว่ามันเกิดอายตนะเกิดทีเดียวทั้งสองฝ่ายเลยถ้าไม่เกิดทั้งสองฝ่ายมันก็เท่ากับไม่มีถ้าหูไม่ได้ยินเสียงหูมันก็เหมือนกับไม่มีถ้ามีเสียงแล้วไม่มีหูเสียงไม่ได้ยินก็เหมือนกับเสียงไม่มีเนี่ยเพราะมันมีตาคู่กับรูปคู่คู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสสัมผัสผิวหนังคู่กับผิวหนังคู่กับกายแล้วก็อารมณ์ที่คิดได้ด้วยใจรู้สึกได้ด้วยใจทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตมันคู่กันกับใจ6คู่นี้จำไว้ดีเป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาแหละถ้าเราไม่รู้เรื่องอายตนะทั้ง6คู่นี้แล้วมันไม่มีทางที่จะศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยคอยสนใจคำว่าอายตนะภายนอกภายใน6คู่นี่ไหวตลอดเวลาเลยเพราะทุกเรื่องมันจะขึ้นอยู่กับไอ้สิ่งทั้ง6นี้ที่นี่ก็จะเกิดตัวกูอย่างไรพอตาสัมผัสกับรูปเช่นตามาถึงเข้ากับรูปหรือรูปถึงเข้ากับตาก็แล้วแต่จะพูดนะมันก็เกิดการเห็นทางตาเรียกว่าวิญญาณคือจักษุวิญญาณนี่พอจะเห็นได้นะพอจะเข้าใจได้ถึงขนาดที่จะเหมือนกับเห็นด้วยตาเลยไม่ต้องคำนวณ ถ้าใครยังต้องคำนวณอยู่ก็คนนั้นก็คือไม่รู้ธรรมะก่อนนี่แล้วก็ไปไม่รอดไม่มีทางศึกษาถ้าบอกว่าตาถึงเข้ากับรูปแล้วเกิดการเห็นทางตาหรือรู้สึกขึ้นมาทางตาอันนี้เรียกว่าจักษุวิญญาณถ้าพูดอย่างนี้คุณไม่เห็นไม่มองเห็นไม่เข้าใจชัดเจนเหมือนกับว่ามองเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านน่ะมันก็ศึกษาธรรมะกันไม่ได้นึกทีนี้ตารูปถึงกันเกิดจักษุวิญญาณเกิดเป็น3สิ่งขึ้นมาแล้วตารูปจักษุวิญญาณ3ประการนี้มีอยู่พร้อมกันคือมันทำงานอยู่3อย่างนี้มันทำงานอยู่ด้วยกันทั้ง3อย่างคือตารูปจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณก็รู้สึกรูปโดยทางตาก็ทำงานด้วยกันเมื่อทำงานด้วยกันถึง3อย่างอย่างนี้อันนี้เรียกว่าผัสสะการถึงกันของสิ่งทั้ง3นี้เรียกว่าผัสสะก็เป็นมีผัสสะแล้วนี่ในขณะแห่งผัสสะนี่นั่นคือโอกาสที่จะเกิดอวิชชาหรือไม่อวิชชาถ้าคนไม่ศึกไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาเป็นคนปุถุชนไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษามันก็ต้องมีผัสสะนั่นแหละตามธรรมชาติมันก็เป็นไปตามธรรมชาติคือมันปราศจากความรู้ในภาวะที่ปราศจากความรู้นี่เราเรียกว่าอวิชชานั่นเราจึงเรียกว่าผัสสะนั่นเป็นผัสสะโดยอวิชชาด้วยอวิชชาหรืออวิชชาเป็นเจ้ากี่เจ้าการดำเนินงานต่อไปจึงเรียกว่าผัสสะโง่ผัสสะหลับผัสสะตาบอดหรือผัสสะก็แล้วแต่จะเรียกนั่นคือผัสสะของคนธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาก็เป็นว่าผัสสะตามธรรมดานี่จะให้เกิดเวทนาตามธรรมดาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขไม่สุขไม่ทุกข์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็น3ชนิดกันอยู่แต่ก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกันทั้ง3อย่างนี่เวทนาของไอ้ของจิตโง่นี่มันไม่ทำให้จิตนั่นรู้ว่าเวทนานี้สักแต่เวทนาเท่านั้นหนอมันไม่มีทางเพราะจิตมันโง่ปราศจากวิชาเป็นจิตอวิชาผัสสะของอวิชามันก็ให้มีเวทนาชนิดที่ไม่มีวิชาคือไม่แสดงตัวว่าเป็นสักว่าเวทนาเท่านั้นหนอมันก็มีความหมายแห่งสุขสำหรับให้อยากได้หรือมีความหมายแห่งทุกข์สำหรับอยากจะทำลายเสียหรือขับไล่ไปเสียหรือว่ามันจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งยังให้พะวงอยู่พะวงสงสัยอยู่ข้องใจอยู่นี่เวทนา
ที่มีอยู่เป็นประจำวันไม่สุขก็ทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเป็น3อย่างนี้จำไว้ดีไอ้ที่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์นี่เขายังจัดเป็นเวทนาเพราะมันมีความรู้สึกชนิดหนึ่งอยู่มันไม่ใช่มันเกลี้ยงหรือมันว่างไปเลยถ้าเป็นสุขเวทนาก็เกิดความต้องการอยากได้อยากคือตัณหาอยากได้เป็นทุกขเวทนาก็อยากฆ่าอยากทำลายก็อยากเหมือนกันทีนี้ถ้ามันเป็นอทุกขมสุขก็มันยังอยากที่เหลือข้างอยู่ในลักษณะของความสงสัยอยากรู้อยากเข้าใจอยากอะไรต่อไปก็ได้แต่มันไม่ได้หยุดความอยากดังนั้นจงมองเห็นว่าขึ้นชื่อว่าเวทนาแล้วย่อมให้เกิดตัณหาคือความอยากสามรูปแบบนั้นรูปใดรูปหนึ่งนี่คุณต้องมองเห็นชัดมันก็มองเห็นสิ่งของอย่างนี้ถ้าไม่มองเห็นชัดมันก็ไม่รู้ธรรมะแล้วก็คงไม่มีทางที่จะศึกษาต่อไปได้พุทธเวทนาให้เกิดตัณหาเนี่ยมันต้องเห็นชัดมันก็เราเห็นสิ่งของต่างๆด้วยตามันไม่ได้ดูด้วยตามันดูด้วยใจแล้วก็เห็นด้วยใจเพราะความรู้สึกเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นจะทำให้เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอที่เราก็ดูที่เวทนาอดีตก็ได้เวทนาปัจจุบันนี่ก็ได้จะเห็นชัดว่าเวทนาให้เกิดอะไรความรู้สึกที่เป็นเวทนาให้เกิดอะไรเห็นว่าต้องให้เกิดความอยากสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้เสมอถ้าจะเอาเวทนาที่ยังไม่เกิดคือในอนาคตถ้าอย่างนั้นมันต้องคำนวณมันจะไม่เรียกว่าเห็นแต่ถ้าจะให้เรียกว่าเห็นมันต้องเห็นที่เป็นอดีตหรือปัจจุบันแล้วเอาไปจับเข้ากับอนาคตมันต้องอย่างเดียวกันแน่ๆอย่างเดียวกันแน่ๆเห็นชัดอย่างเดียวกันแน่ๆอย่างนี้ก็พอจะเรียกว่าเห็นได้เหมือนกันแต่เป็นลักษณะคำนวณอยู่ต้องมีความแน่ชัดที่มาจากอดีตเวทนาในอดีตที่เราเคยรู้สึกมันแล้วมันให้เกิดตัณหาอย่างไรเราทำความแจ่มแจ้งในข้อนั้นให้มาก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 แล้วมันก็ทำความแจ่มแจ้งในเวทนาอนาคตว่ามันคงเกิดผลอย่างเดียวกันหรือว่าถ้าเดี๋ยวนี้เกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทำความเข้าใจชัดลงไปว่ามันเกิดตัณหาอย่างไรมันให้เกิดตัณหาอย่างไรให้ชัดชัดมองเห็นชัดแจ๋วแต่ความชัดแจ๋วนี่จะช่วยเห็นไปถึงอนาคตแม้เวทนาในอนาคตก็จะให้เกิดตัณหาอย่างเดียวกันนี้อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคือเป็นเรื่องที่เห็นชัดแจ้งลงไปโดยไม่ต้องคำนวณอะไรกันอีกโดยไม่ต้องใช้เหตุผลอุปมาอนุมานอะไรกันอีกต้องอย่างนั้นทีนี้เวทนาเกิดตัณหาแล้วตัณหาก็ให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นตรงนี้มันน่าหัวอะไรที่ว่ามันเกิดความอยากขึ้นในใจตามธรรมชาติเกิดความอยากขึ้นในใจตามธรรมชาติไอ้ความอยากไอ้ความคิดที่เป็นความอยากเนี่ยมันให้เกิดความคิดอันอีกอันขึ้นมาว่ามีกูผู้อยากรู้สึกขึ้นมาเองว่ากูอยากมันกูลุ่มๆแรงๆมันก็เกิดขึ้นตอนที่เรียกว่าอุปาทานตอนนี้เห็นยากตอนนี้เห็นยากผมก็บอกว่าเห็นยากแล้วคุณก็จะเห็นยากว่ามันอยากอะไรขึ้นมาแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเป็นกูผู้อยากขึ้นมาอย่างที่ไม่ค่อยจะเห็นตัวมันแล้วเห็นไม่ได้จะมีปัญญาจริงๆจึงจะเห็นตัวความรู้สึกที่เป็นตัวกูผู้อยากนี่เรียกว่าตัณหาความอยากจะให้เกิดความรู้สึกตัวกูซึ่งเป็นผู้อยากมันขัดลอจิกของเด็กๆที่ว่าผู้อยากมันเกิดที่หลังความอยากเหตุผลอย่างเด็กๆมันต้องว่ามีตัวผู้อยากก่อนสิมันจึงจะเกิดความอยากได้แต่ธรรมชาติอันนี้มันเล่นลับตามธรรมชาติจะเกิดความรู้สึกอยา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 กโดยไม่มีใครอยากเพราะอยากอยากอยากครับเดี๋ยวก็มีความรู้สึกอันหนึ่งคลอดออกมาจากความรู้สึกอยากมาเป็นตัวกูผู้อยากถ้าหน้าพอใจก็อยากได้กูอยากได้
ไม่พอใจก็ไม่อยากได้กูอยากจะฆ่ามันเสียหรือถ้าว่ามันไม่แน่ว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมันก็กูมันก็อยากสำหรับจะค้นคว้าต่อไปนี่ในเรื่องอนุสัยมันมีชัดว่าถ้าว่ามันเป็นเรื่องน่ารักน่าอยากมันก็เกิดราคะโลภะถ้ามันเป็นเรื่องของไม่น่ารักไม่น่าอยากมันก็เกิดโทสะหรือโกฏะแต่ถ้ามันไม่ชัดลงไปอย่างนั้นคือมันเป็นอทุกขมสุขนี่มันก็เกิดโมหะหรือเกิดอวิชชาขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เกิดตัวกูในชื่อของอุปาทานตัณหาเกิดอุปาทานมันเกิดอุปาทานว่าตัวกูอยากได้ที่น่ารักตัวกูอยากฆ่าเสียไอ้ที่มันน่าโกรธน่าเกลียดตัวกูอยากจะสัมพันธ์ติดต่อไปในตัวกูที่มันยังไม่แน่ชัดว่าน่ารักหรือไม่น่ารักแต่มันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความอยากหรือความยึดถือด้วยเหมือนกันเนี่ยตัวกูเกิดอย่างนี้ถ้าไม่เห็นชัดเหมือนกับเราเห็นไอ้ของที่อยู่ต่อหน้านี่แล้วมันไม่มีทางจะรู้ธรรมะคุณจะไปทำอย่างไรก็ตามใจคุณแต่ต้องทำให้เห็นชัดมันก็ดูด้วยตาว่ามันมาอย่างนี้ผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนานั้นเป็นเวทนาของบุรุษชนคนธรรมดาไม่มีวิชามันก็เป็นเวทนาเป็นผัสสะโง่มันก็เกิดเวทนาที่หลอกให้รักบ้างหลอกให้ไม่รักบ้างหลอกให้สงสัยที่เวทนาชนิดนี้มันก็เกิดความอยากไปตามสมควรแก่ความหมายนั้นๆก็เกิดตัณหาอย่างนี้มันเกิดตัณหาอย่างนี้แล้วคืออยากแล้วความรู้สึกอีกอันก็คลอดออกมาจากตัณหานั่นคืออุปาทานมันมีตัวกูอยากอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มันเป็นนามธรรมมันไม่มีวัตถุที่เห็นด้วยตามันเป็นวัตถุที่ต้องเห็นด้วยใจถ้าไม่เห็นชัดแจ้งอย่างนี้แล้วไม่มีทางอะไรจะรู้ธรรมะฉันกินดับทุกข์ได้ขอให้ใช้เวลาตลอดเวลาเลยรู้จักตัวกูในลักษณะอย่างนี้ฉันชัดเจนเมื่อก็ดูของที่เป็นวัตถุด้วยตาจะรู้จักตัวกูตามที่กล่าวไว้ในหลักธรรมะหรือในระบบของธรรมะหรือในพระคัมภีร์ซึ่งตรงตามธรรมชาติพระคัมภีร์ที่กล่าวนี่จะกล่าวไปตามความจริงของธรรมชาติมาเป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องของธรรมชาติท่านตรัสออกไปมันก็ตรงก็ตามความจริงของธรรมชาตินี่อุปาทานความคิดว่าตัวกูเกิดมันก็มีตัวกูดิความมีตัวกูอยู่ในจิตใจน่ะมีความรู้ความมีรู้สึกมีความรู้สึกกับตัวกูอยู่ในจิตใจนะเขาเรียกว่าพบเป็นความมีความเป็นชนิดหนึ่งนะคือตัวกูที่เกิดออกมานี่พบเนี่ยมันแก่ข้าวถึงที่สุดมันก็คลอดลูกเป็นชาติคือเป็นตัวกูที่ไปทำอะไรก็จริงๆตัวกูนี่ก็ไปทำอะไรตามแบบของตัวกูจนไปเอานั่นเอานี่มาเป็นของกูเอาความเกิดมาเป็นของกูก็ได้มีความทุกข์เพราะความเกิดเอาความแก่มาเป็นของกูก็เป็นความทุกข์เพราะความแก่เอาความเจ็บมาเอาความตายมาอะไรทุกอย่างตามที่ท่านแจกไว้มาเป็นลักษณะแห่งความทุกข์เนี่ยมีกี่อย่างกี่สิบอย่างนะในชาติตัวกูที่เป็นชาติออกมาด้วยโง่เขลาเต็มที่นี่มันก็เอามาเป็นของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์แล้วเพียงแต่เอามาเป็นของตนมันก็หนักในเมื่อสิ่งนั้นมันไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่มีความโลภความโกรธความหลงก็แสดงบทบาทกันเต็มที่ตอนนี้นี่หลับตาให้เห็นเหมือนกับของเป็นวัตถุดูด้วยตามันมีอายตนะภายในอายตนะภายนอกถึงกันข้าวเกิดวิญญาณ3ประการทำหน้าที่ร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะนี่ก็โง่เพราะไม่มีวิชามีแต่อวิชาผัสสะโง่ก็คลอดให้เกิดเวทนาที่จะหลอกต่อไปให้เกลียดใ
แล้วแต่ว่าเวทนานั่นมันปรุงกันอย่างไรเวลานั้นถ้าเวทนาก็เกิดความอยากคือตัณหาตามสมควรแก่ค่าของเวทนานั้นตัณหาความอยากเกิดแล้วมันปรุงความคิดนึกจิตใจไม่ใช่ปรุงร่างกายใหม่ไม่ใช่ปรุงคนใหม่ร่างกายใหม่ที่ไหนมันเป็นความคิดที่คลอดออกมาจากความอยากซึ่งเป็นความคิดชนิดหนึ่งเหมือนกันความคิดชนิดอยากมันชนิดเป็นความอยากมันให้เกิดความคิดชนิดที่ว่าเป็นอุปาทานกู้ผู้อยากเนี่ยตัวกูเกิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็ไปเป็นตัวกูที่ออกที่แก่เข้าจนออกมาเป็นตัวแสดงบทบาททุกอย่างที่จะเป็นความทุกข์นี่หลับตาดูให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เป็นหลักซะก่อนนี่เป็นหลักที่ท่านกล่าวว่าชัดเจนมากทุกขั้นตอนแล้วก็เป็นการกล่าวที่จะให้เรารู้สึกได้หรือเห็นได้อย่างเต็มสำนึกแต่ในกรณีทั่วๆไปมันไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีเวลาให้เห็นอย่างเต็มสำนึกอย่างนี้เพราะมันก็เกิดแล้วมันก็เป็นทุกข์กันแล้วนี่เรียกว่าเกิดตัวกูตามแบบฉบับแล้วก็เต็มสำนึกโดยทางอายยตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เรียกได้ว่ามันต้องมีอารมณ์ภายนอกมีอายตนะภายนอกคือที่อยู่ข้างนอกของจิตใจก็ได้หรือเป็นตัวนอกมาจากอารมณ์ที่เป็นตัวนอกแล้วก็เกิดมาปรุงแต่งกันข้าวแล้วก็เกิดเป็นตัวกูอย่างนี้มันมีอารมณ์ภายนอกชัดๆมาปรุงกันข้าวแล้วเกิดตัวกูอย่างนี้นี่แบบตามพระคัมภีร์ที่เราไม่ค่อยรู้สึกไม่อาจจะรู้สึกอย่างนี้จะไปรู้สึกเอาก็ตอนที่มันเป็นทุกข์แล้วตอนที่เป็นผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานนี่มันเหมือนกับสายฟ้าแลบแป๊บเดียวไปอยู่ที่ความทุกข์แล้วเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เห็นหน้าตัวกูไปเห็นเอาตอนที่มันเป็นทุกข์แล้วเป็นตัวความทุกข์ใช่แล้วตัวกูกลายเป็นตัวความทุกข์ใช่แล้วที่นี่ส่วนใหญ่นะที่มันเป็นปัญหามากก็มันเป็นคู่สุดท้ายคือคู่ใจกับธรรมารมณ์ในตาหูตากับรูปหูกับเสียงนี่ว่าที่จริงมันก็เป็นเรื่องเด็กเล่นมากกว่าแต่มันก็ให้เกิดได้เหมือนกันควรจะสนใจ เต็มขนาดของมันทีนี้ที่จะต้องดูที่จะดูได้ง่ายจะเห็นได้ง่ายต้องเห็นด้วยปัญญานะไม่ใช่เห็นด้วยตานะเช่นในกรณีที่มันมีอารมณ์แรงอารมณ์ร้ายอารมณ์แรงเรียกว่าเรื่องขนาดหนักเช่นว่าลูกตายเมียตายผัวตายอย่างนี้ใครเคยมีมาแล้วก็ไปคำนวณดูอารมณ์นี่มันแรงเท่าไหร่หรือว่าถูกทำลายเหมือนกับว่าถูกถอดนี่เป็นข้าราชการที่จะถูกถอดถูกไล่ออกชนิดที่ไม่มีบำเหน็จบำนาญให้มันรู้สึกอย่างไรหรือแม้ที่สุดแต่ว่าไอ้โลกธรรมธรรมดาเนี่ยได้ลาภมากแล้วก็สูญเสียลาภหมดได้ยศมากแล้วสูญเสียยศไปหมดได้คำนินทาเต็มที่ได้รับสรรเสริญเต็มที่หรือได้สุขได้ทุกข์ได้สบายได้ลำบากอย่างที่เขาเป็นกันอย่างที่เรียกขนาดหนักนะไปดูว่าตัวกูมันเกิดที่ตรงไหนโดยมากไอ้คนมันจะไม่มองเห็นตัวกูมันจะไปรู้สึกไอ้สุดท้ายตัวกูไปอยู่ในรูปของความทุกข์หนักน้ำตาไหลที่อกชกหัวรำพึงรำพันอะไรไปเหมือนกับคนบ้าไปแล้วมันก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่บุคคลนั้นจะมองเห็นตัวกู
ที่มันได้ปรุงแต่งมาตามลำดับทั้งนั้นพอเราเห็นลูกตายหรือเมียตายอะไรก็ตามหรือว่าเราได้ยินข่าวเห็นด้วยตาแล้วก็อย่างแล้วที่ได้ยินข่าวว่ามันลูกตายเมียตายมันก็เกิดปรุงแต่งอย่างมันไม่ใช่เห็นภาพธรรมดาซะแล้วมันเป็นเห็นภาพชนิดที่เข้าไปจับใจปรุงแต่งทางจิตใจมันกลายเป็นเรื่องของมโนกับธรรมารมณ์จะมากกว่าอารมณ์ที่รู้สึกว่าอารมณ์ที่เห็นลูกตายเมียตายเนี่ยมันก็ละจากอารมณ์ทางตาไปเป็นอารมณ์ทางจิตใจเป็นอารมณ์ที่รู้สึกแก่จิตใจก็ปรุงกันขนาดหนักในระดับจิตใจมีตัวกูอย่างแรงแล้วก็เป็นทุกข์อย่างแรงถ้ามันเป็นแต่เพียงเห็นทางตานี่มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วแต่นี่มันเลยตาเข้าไปถึงใจนั่นก็เป็นทุกข์ไปตามที่มันรู้สึกเต็มที่ที่จะยินทางหูก็เหมือนกันแม้ว่าไอ้เรื่องทางหูนั่นเป็นเรื่องเขาหลอกแต่เราไม่รู้ว่าเขาหลอกเขาหลอกว่าลูกตายเมียตายจะถูกถอดไว้กับทางมันก็เป็นทุกข์เต็มที่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องจริงดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องทางหูนะมันเป็นเรื่องทางจิตที่มันไปยึดถืออย่างนั้นจริงๆนี่อารมณ์ที่แรงร้ายร้ายแรงถึงขนาดหนักมันเป็นอย่างนี้ที่นี่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังได้อะไรมากมายมันไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนี่มันก็เกิดความรู้สึกปรุงตามแนวนี้เป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานได้กันทั้งนั้นทีนี้ก็มาถึงที่อยากจะให้ใช้เป็นเครื่องศึกษาให้รู้ว่าเมื่ออารมณ์มากระทบอารมณ์นั้นมากระทบแล้วจิตมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนคุณต้องเข้าใจคำว่าที่ผมพูดว่าจิตมันเปลี่ยนเพราะอารมณ์นั้นกระทบตาหูอะไรก็ตามจิตมันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะผิดกันมากเลยกับก่อนแต่ที่มันจะมากระทบหรือก่อนแต่ที่มันจะเปลี่ยนนี่ถ้าเราสังเกตกันดีๆเราจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนถ้าเรามีความรู้พอศึกษาพอฉลาดในการสังเกตหรือการดูจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ว่ามันเป็นตัวกูและจิตก็หวั่นไหวไปตามสมควรไปตามสมควรแก่น้ำหนักหรือความหมายหรือคุณค่าไอ้ของสิ่งที่เราได้เห็นเมื่อเราอ่านโทรเลขที่บอกมาว่าลูกตายเมียตายผัวตายพ่อตายเนี่ยจิตมันเปลี่ยนอย่างไรก่อนหน้านั้นจิตเป็นอย่างไรถ้าเราฉลาดพอเราจะรู้สึกได้โอ้มันต่างกันลิบจิตที่เมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ทันอ่านโทรเลขอันนี้มันธรรมดาธรรมชาติมันว่างมันเกลี้ยงมันไม่มีตัวกูหมายความว่ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรอยู่นะแต่ทีนี้พอมาอ่านโทรเลขว่าไอ้คนนั้นตายหรือถูกถอดเรื่องนี้มันเปลี่ยนอย่างจนเกิดความรู้สึกร้อนเหมือนกับไฟนะมันต้องเกิดตัวกูแล้วมันต้องเกิดตัวกูแล้วตาเห็นก็กลายเป็นเรื่องของความหมายในทางจิตใจตัวกูได้สูญเสียอะไรไม่ใช่เพราะว่าไอ้กระดาษแผ่นนั้นมันจะทำให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่แต่กระดาษแผ่นนั้นมันทำให้เกิดความรู้สึกข้างในจนเกิดตัวกูรู้สึกว่ากูสูญเสียอะไรไปมันก็มีจิตใจชนิดที่เขาเรียกกันว่าอะไรมันก็วูบวาบไปเป็นทุกข์ถ้ามันมากก็ถึงกับช็อกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้อยากจะขอให้เอาไปศึกษาไปสังเกตให้พบว่าจิตปรุงกันอย่างไรปรุงกันอย่างไรถึงระดับไหนเรียกว่าเกิดตัวกูของกู
ทีนี้มันจะให้ง่ายขึ้นมาอีกหน่อยนะคุณเห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาในรั้วบ้านเราแล้ว เราอยู่บนเรือนเห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาในเขตบ้านเราจะมาเรือนเราใครมีจิตปกติเหมือนเดิมอยู่บ้างเหมือนเมื่อไม่เห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาพอเห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามามันไม่ใช่เห็นรูปทางตาอย่างเดียวแล้วมันมีความหมายว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่ในจดหมายที่บุรุษไปรษณีย์จะเอามาให้จิตผิดเมื่อตะกี้เมื่อบุรุษไปรษณีย์ยังไม่เข้ามาเดี๋ยวนี้พอทราบว่าบุรุษไปรษณีย์เข้ามาจิตเป็นอย่างไรบ้างจิตตุบๆตับๆหรือว่าจิตเริ่มรวนเร่จิตเริ่มสงสัยจิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละมันคือมันเกิดตัวกูในระดับหนึ่งแล้วนั่นมันเกิดความรู้สึกว่ากูต้องได้อะไรหรือกูต้องสูญเสียอะไรหรือมันจะเกิดอะไรแก่กูซึ่งจะรู้ได้โดยจดหมายที่บุรุษไปรษณีย์จะเอามาให้นี่เพียงแค่บุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาในเขตบ้านเราก็มีตัวกูเกิดชนิดหนึ่งยังไม่เป็นเรื่องได้เรื่องเสียอะไรโดยตรงแต่มันก็เกิดตัวกูของกูที่ได้มีความคิดสงสัยหรือระแวงไปว่ามันต้องมีเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พูดนี้เพียงให้เทียบดูว่าเมื่อไม่เห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาจิตเป็นอย่างไรเราก็รู้สึกอยู่เราพอจะกลับไปรู้สึกได้แต่แล้วเมื่อบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาจิตของเราเป็นอย่างไรรู้สึกเป็นอย่างไรถ้าศึกษาเรื่องนี้ได้นั่นจะรู้จักตัวกูในระดับนี้แม้ในระดับสักว่าเป็นเพียงความสงสัยหรือความคาดคะเนมันก็เกิดผัสสะทางจิตเกิดเวทนาทางจิตเกิดตัณหาทางจิตเกิดตัวกูของกูทางจิตคู่สุดท้ายนะคือกูใจกับธรรมารมณ์เอาทีนี้พอเขาจดหมายให้จดหมายนั้นจ่าหน้าซองถึงเราโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นจ่าชื่อของเราที่หน้าซองนั้นจิตคงเดิมอยู่หรือเปล่ามันเปลี่ยนอีกขั้นหนึ่งถ้ามันเป็นจดหมายคนชื่ออื่นมันก็ไม่เกิดอย่างนี้แต่ถ้าเดี๋ยวนี้จดหมายนี่มันจ่าหน้าถึงเราถ้ามันเป็นเรื่องข้าวรูปกับเรื่องที่เรารอคอยอยู่ระแวงอยู่หวาดกลัวอยู่มันก็เป็นมากเพียงแต่เห็นหน้าซองจดหมายนี่เองมันต่างกันนี่ถ้าว่ามันไปรู้ลายมือที่หน้าซองนั่นว่าลายมือของใครเขาอีกมันก็จะมีอาการเปลี่ยนมากขึ้นไปอีกเพราะมันรู้เป็นลายมือของคนคนนั้นซึ่งมีเรื่องอะไรกันกับเราจิตมันก็จะเปลี่ยนลึกเข้าไปอีกคือว่าความหมายของตัวกูมันจะมากขึ้นกว่าเดิมกระทั่งว่าชี้จนไม่มาดูเป็นเรื่องนั้นจริงๆจิตเป็นอย่างไรจิตเหมือนเดิมไหมจิตเหมือนเดิมเมื่อบุรุษไปรษณีย์ยังไม่เข้ามาในบ้านไหมนี่ดูในขั้นตอนที่ว่าเห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาในบ้านจิตไม่ได้คงเดิมนะหวั่นไหวไปอย่างนะพอจดหมายให้เราจ่าหน้าซองถึงเรามันก็เปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งพอเราเห็นว่าลายมือนั้นเป็นลายมือของใครก็ยิ่งเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งพอชี้ก็ดูเป็นเรื่องนั้นจริงๆมันก็เปลี่ยนเต็มที่ที่มันจะเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าข้อความในจดหมายนั้นมันจะมีว่าอย่างไรถ้ามันเป็นเรื่องที่เต็มขนาดของมันให้เกิดความรู้สึกตามเรื่องตามราวที่มันสัมพันธ์กันอยู่ให้กันอยู่มันก็ถึงสุดเวียงของการมีตัวกูของกูมันก็ยินดียินร้ายเต็มที่เป็นเวทนาที่ยินดียินร้ายหรือยินดีก็ไม่เชิงยินร้ายก็ไม่เชิงก็เปิดอุปาทานเป็นตัวกูของกูเต็มที่หรือว่าเปรียบตัวอย่างอีกทีว่าเราเดินเข้าไปในป่า
จิตใจเป็นอย่างไรกำหนดไว้ชั้นหนึ่งก่อนพอเห็นรอยเสือในตรงที่ทางที่เราเดินอยู่มีรอยเสือจิตใจเป็นอย่างไรความกลัวตายนั้นมันก็เกิดขึ้นมาถ้ามันไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูมันจะเกิดความกลัวตายไม่ได้หรอกแต่มันความที่มันซับซ้อนกันอยู่หรือมันเร็วมากเราไม่ทันสังเกตเราสังเกตไม่ทันว่ามันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูและตัวกูกลัวตายตัวกูเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นพอเห็นรอยเสือแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วมันไม่อาจจะแจ้งเป็นว่าขณะแห่งผัสสะขณะแห่งเวทนาขณะแห่งตัณหาอุปาทานอะไรได้ปุ๊บเดียวมันไปเป็นทุกข์แต่นี่ที่พูดนี่ก็เพื่อให้สังเกตกันง่ายๆว่าเมื่อก่อนที่จะรับอารมณ์นี้จิตมันเป็นอย่างไรจิตธรรมชาติจิตว่างจิตเกลี้ยงจิตไม่มีอะไรหรือบางทีเพลิดเพลินอยู่กับการชมนกชมไม้ซึ่งมันก็เกิดตัวกูของกูไปอีกแบบนึงเหมือนกันแต่มันไม่รุนแรงครับก็เห็นรอยเสือถ้าเราเห็นนกเห็นไม้ในสวยงามมันก็เกิดตัวกูไปแบบนั้นแล้วก็เหนื่อยไปแบบนั้นมันไม่เข้มข้นเหมือนกับเห็นรอยเสือถ้าเรารู้จักสังเกตพบว่าโอ้มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เองนี่ผมบอกตัวอย่างที่ไปศึกษาสังเกตไปพบว่าการปรุงแต่งในจิตนั่นมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้แล้วมันจนกระทั่งมันจะต้องเกิดความคิดที่มีความหมายแห่งตัวกูซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความตายหรือความอยู่ความได้ความเสียความแพ้ความชนะทุกอย่างเลยทุกคู่เลยมันเหมือนกับลมแรงๆไปเพียงความคิดเท่านั้นแต่มันรุนแรงถึงกับทำให้เป็นทุกข์ทำให้ช็อกได้เป็นทุกข์ช็อกตายก็ได้ไอ้ความคิดที่เป็นตัวกูเป็นเพียงความคิดแม้จะเป็นเพียงความคิดก็ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับตัวตนจริงๆตัวกูจริงๆตัวกูจะตายจริงๆตัวกูจะได้อะไรจริงๆนี่ตัวกูฝ่ายได้มันสบายไปฝ่ายเสียไปนั้นมันก็จะตายขึ้นมาทีนี้พวกที่นอกแบบหรือว่าที่เราจะต้องใช้ความสังเกตละเอียดละออของเรามากเป็นพิเศษจึงจะมองเห็นในขั้นนี้ก็เป็นเพียงว่าไอ้ความหวาดความระแวงความสันนิษฐานคาดคะเนรู้สึกอยู่เหนื่อยๆคือไม่รุนแรงอ่ะไม่ใช่อารมณ์แรงแต่มันก็เกิดตัวกูเท่ากันเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ถ้ามันเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าเขาโง่เก่งที่จะคิดไปทางที่ผิดที่ทำให้ตัวเองเกิดกลัวขึ้นมาเกิดหวั่นระแวงขึ้นจนหวั่นระแวงว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นความคิดเคล้าๆมันทำให้เกิดความคิดอันหนึ่งขึ้นมาว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วตัวกูมันก็เป็นทุกข์มันจะว่าระแวงว่าเราได้ทำอะไรผิดไว้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือเราได้ทำความชั่วอะไรไว้มันจะถูกเปิดเผยขึ้นอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ถมไปแล้วที่มันจะปรุงให้เกิดความคิดประเภทตัวกูมันเกือบจะไม่มีเรื่องอะไรคือบางทีเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรไว้แต่มันก็หวั่นหรือระแวงไปว่ามันจะได้ทำผิดอะไรไว้หรือมันจะถูกเขาจับถูกเขาซัดมามันก็หวั่นระแวงไปเองสังหรณ์ใจไปก็ได้มีอะไรชวนให้สังหรณ์ใจไปหวั่นระแวงหรือแม้แต่ความฝันก็ได้มันฝันร้ายหรือฝันดีก็ตาม
พอมันเสวยอารมณ์นั้นแล้วมันก็จะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานที่มาจากความฝันมันก็ได้หรือว่าคนมันเชื่อโชคลางเห็นอะไรที่มันเป็นนิมิตของโชคลางบางคนเพียงแต่จิ้งจกทักนะมันก็ออกมาจิ้งจกทักนี่ก็รู้สึกมีความหมายมากจนถึงกับว่าตัวสั่นนี่ที่มันเชื่อโชคเชื่อลางมากจิ้งจกทักหรือว่าถ้าจิ้งจกมันตกมาตายตรงหน้านั่นด้วยก็เลยเป็นทุกข์ใหญ่มีความโง่ถึงขนาดนั้นไอ้ตัวกูชนิดนี้มันเรียกว่ามันเล่นตลกที่สุดมันเป็นเรื่องที่เลวแหลกที่สุดนะแต่มันก็มีได้เราวันอยู่ว่าที่เราตั้งใจไว้ผิดหมดหรือแผนงานที่เราได้ทำแล้ววางไว้มันจะผิดหมดมันคงไม่ไปตามนั้นไว้งั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่มันจะเกิดตัวกูขึ้นมาแล้วก็เป็นห่วงวิตกกังวลเป็นทุกข์เสียใจร้อนใจอะไรมันเพียงแต่มันเป็นการปรุงแต่งอย่างเลวไหลมันก็มีตัวกูที่เกิดขึ้น 100% เหมือนกันบางทีมันจะโง่ถึงขนาดว่าพอเราตายแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่เราหวังจะเปลี่ยนหมดที่เราสั่งเสียว่าจะเปลี่ยนหมดยังไม่ทันตายมันก็หวั่นใจไปว่าถ้าเราตายเขาจะไม่ทำตามที่เราสั่งไว้อย่างนี้เพียงคราวนี้ตัวกูมันก็เกิดเต็มที่ 100% ถ้าเราจะเป็นทุกข์ที่เราวางแผนการว่าอย่างไรมันคงจะผิดหมดเนื้อที่จะเป็นกันมากก็ดูจะเป็นกันมากเป็นกันถี่ยิบก็ดูจะได้แก่ความน้อยใจทุกคนจะรู้จักความน้อยใจเดี๋ยวน้อยใจนั่นน้อยใจนี่ว่ามันทำไมมันจึงช่างไม่ได้ตรงหรือเต็มตามที่เราต้องการน้อยใจเมียน้อยใจลูกน้อยใจญาติน้อยใจเพื่อนกระทั่งน้อยใจชาติโชคชะตาวาสนาของตัวเองถ้าเชื่อผีเชื่อสางก็น้อยใจว่าผีสางมันไม่ช่วยเทวดามันไม่ช่วยหรือน้อยใจว่าสังคมมันไม่เห็นอกเห็นใจเราซะเลยนี่คือตัวกูที่ 100% เหมือนกันแล้วมันก็มาจากเหตุผลซึ่งไร้สาระที่สุดเคยมีน้อยใจอะไรอยู่น้อยใจเพื่อนน้อยใจครูบาอาจารย์น้อยใจอะไรก็ตามซึ่งมันมีได้ง่ายแล้วมันจะมีมากได้ด้วยพยายามจับไอ้ตัวกูดึงออกมาดูจากความรู้สึกที่น้อยใจแล้วก็เป็นทุกข์อยู่นี่ผมเรียกว่าตัวกูทั้งนั้นไม่ได้มาจากการกระทบทางอายตนะตรงตรงจังๆแต่มันมาอย่างอ้อมค้อมมาอย่างไม่จริงจังอะไรไอ้ต้นเหตุของการที่มันจะมาแต่พอมันมาแล้วมันก็เกิดตัวกูได้เต็มที่มีความทุกข์ความร้อนได้เต็มที่บางทีก็มาจากความจำผิดๆถูกๆหรือความรู้ผิดๆถูกๆหรือความเชื่อที่มันเชื่ออยู่อย่างโง่เขางมงายผิดๆถูกๆคือว่าคนนี้มันเก่งด้วยความโง่ที่จะคิดจะเชื่อจะจำใจต่างๆมันเก่งมันก็ทำให้ร้อนตัวเองหลอกตัวเองมากขึ้นวิตกไปเองสังหรณ์ไปเองฝันเอาหรือเห็นลางหรือได้ยินข่าวลือหรือแม้แต่ว่าความคิดลางเลือนที่มันจำไว้ผิดถูกๆหรือมันสันนิษฐานมันขาดคะเนมันหวั่นใจ
ที่มันจะวันอยู่ตลอดเวลามันก็วันอยู่ว่าแผนการนี้คงหมดคงล้มเหลวหมดไอ้สิ่งที่เราวางไว้แผนคงจะล้มเหลวหมดมันก็ทั้งว่าน้อยใจคนนั่นคนนี้อยู่น้อยใจของคนโง่น้อยใจว่าอะไรอะไรมันช่างไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเลยนั่นในความน้อยใจนะดูแม้มันจะเป็นเรื่องลุ่มๆแล้งๆเป็นเรื่องเด็กเล่นก็ตามเถอะแต่มันก็มีตัวกูของกูอยู่ในนั้นเต็มที่ทำให้เป็นทุกข์ได้เต็มที่เหมือนกันนี่ผมพูดในฟังแต่เพียงตัวอย่างนะมันไม่ใช่มันเท่านี้นะมันมากกว่านี้นะแต่เพียงตัวอย่างที่จะเอาไปเป็นวิธีทดสอบเพื่อจะค้นหาหรือจับตัวกูให้ได้และจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้แต่ไอ้เรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็ยังอาจจะมาเป็นเรื่องน้อยใจของตนว่าธรรมชาติมันไม่เข้าด้วยเสียเลยหรือแม้แต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันยังไม่เข้าด้วยไม่ช่วยเราแต่เลยร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ตรงตามความประสงค์มันขัดข้อมันเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวเจ็บตรงนี้เดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้มันพิรุธพิกลพิการไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็น้อยใจได้แม้แต่ว่าร่างกายของตัวเองมันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองประสงค์รวมความว่าอะไรก็ได้แม้ที่จุดแต่ที่เป็นตามธรรมชาติก็มาน้อยใจได้มาเป็นอารมณ์ทางใจได้แล้วก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดตัวกูได้ทั้งนั้นให้ช่วยจำไว้สักอย่างเถอะว่าถ้ามันไม่เกิดความหมายแห่งตัวกูแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้ความหวั่นใจความน้อยใจความอะไรก็ตามถ้ามันไม่เกิดเป็นความหมายแห่งตัวกูขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้ทั้งเรื่องนิดเดียวมันก็ให้เกิดความหมายเป็นตัวกูของกูได้เต็ม 100% เหมือนกันแล้วเราก็เป็นทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุดที่ต้องรู้จักตัวกูกันเสียก่อนนะจึงจะเรียนธรรมะได้เป็นสิ่งที่จำเป็นก่อนที่จะต้องรู้จักกันเสียก่อนแล้วจะเข้าใจธรรมะเรื่องทุกข์และเรื่องดับทุกข์เดี๋ยวนี้เราพูดกันเทศกันปาฐกถากันแล้วก็ฟังกันตั้งมากมายหลายเดือนหลายปีมันก็มากมายแต่แล้วมันก็ไม่เข้าถึงธรรมะคือไม่มองเห็นธรรมะที่เป็นเรื่องทุกข์หรือเป็นเรื่องดับทุกข์เพราะว่าคนนั้นน่ะมันไม่มองเห็นไอ้ตัวกูไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูมันก็เข้าใจเรื่องความทุกข์ไม่ได้มันก็เข้าใจข้อความเหล่านั้นไม่ได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้จึงพูดว่าเราต้องรู้จักไอ้ตัวทุกข์กันซะก่อนเมื่อในกรณีนี้ก็บอกว่าไอ้ตัวทุกข์มันอยู่ที่ตัวกูเกิดความรู้สึกกับตัวกูเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นจนพูดได้ว่าไอ้ตัวทุกข์กับตัวกูนั้นมันเป็นอย่างเดียวกันเราจะต้องรู้จักตัวทุกข์หรือตัวกูเสียก่อนและเราก็จะศึกษาวิธีดับทุกข์วิธีจะขจัดตัวกูป้องกันตัวกูอะไรได้แน่นอนเดี๋ยวนี้เมื่อเราไม่รู้จักตัวกูเราจะไปศึกษาเรื่องดับตัวกูมันก็บ้าคือความที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาธรรมะเพราะว่าเราไม่รู้จักไอ้เรื่องของสิ่งที่เป็นจุดตั้งต้นคือเรื่องความทุกข์ก็ดีเรื่องตัวกูก็ดีเรื่องอุปาทานก็ดีซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันนี่คือความยากลำบากที่จะเข้าใจธรรมะยิ่งจะไปสอนให้พวกฝรั่งฟังเข้าใจเรื่องนี้จะยิ่งยากมากขึ้นไปอีกเขามีความคิดอย่างอื่นมีแนวศึกษาอย่างอื่นยากที่จะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในขณะที่มองเห็นไอ้เรื่องตัวกูทุกๆชนิดอย่างที่ยกตัวอย่างมานั้นผมขอสรุปความว่าถ้าไม่รู้จัก
ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูไม่มีทางที่จะศึกษาธรรมะให้สำเร็จประโยชน์ได้ไม่รู้จักตัวกูให้รู้พระไตรปิฎกสักสิบปิฎกสิบไตรปิฎกก็ไม่มีประโยชน์นะอย่าว่าพระไตรปิฎกเดียวให้พระไตรปิฎกอีกสิบเท่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าคนนั้นมันไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูมันซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนมันจะสอนผู้อื่นให้ละตัวกูอาจารย์คนนั้นน่ะมันมุ่งหมายจะสอนผู้อื่นให้ละตัวกูแต่มันก็มีตัวกูแห่งผู้สอนคิดดูตัวผู้สอนน่ะมันมีตัวกูเป็นผู้สอนตัวกูจะสอนให้เอาเกียรติเป็นผู้รู้เป็นผู้สอนตัวกูจะมีเกียรติแห่งความเป็นผู้สอนแล้วมันก็สอนให้ละตัวกูระวังอาจารย์ชนิดนี้มีมากอาจารย์ชนิดนี้มีมากอาจารย์ชนิดที่สอนให้ผู้อื่นละตัวกูแต่อาจารย์เองมีตัวกูเขาโง่ที่เขาทั้งว่าเลยมันมีตัวกูที่จะเป็นผู้สอนกูจะมีเกียรติในฐานะเป็นผู้สอนกำลังจัดการการสอนดำเนินการสอนให้ผู้อื่นละตัวกูโดยที่ผู้สอนนั่นก็มีตัวกูขนาดเขาโง่งอยู่ทีเดียวเอาละพอกันทีสำหรับวันนี้เวลาเลยไปนิดหน่อยแล้วว่าจงรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูกันเสียก่อนเถิดเป็นเรื่องแรกที่จะต้องรู้จักตัวกูกันเสียก่อนเถิดนั่นก็ไปคอยเฝ้าระวังจิตเมื่อไรจิตเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเท่านั้นก็ให้รู้ทันทีอย่างในตัวอย่างว่าเมื่อยังไม่เห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาในบ้านเราเราก็มีจิตอย่างหนึ่งพอเห็นสักว่าบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาในบ้านเราจิตมันเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเขาไปจับให้ดีจะพบตัวกูไม่ใช่ยากเกินไปนะไม่ใช่ลึกเกินไปแต่เพราะไม่สังเกตไม่กำหนดในละเอียดละออมันก็มองไม่เห็นใครจิตปกติสม่ำเสมออยู่ได้คนนั้นก็เก่งแหละคือเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วแหละเห็นบุรุษเดินเข้ามาในบ้านก็จิตใจก็ยังเหมือนเดิมเห็นจ่าหน้าซองถึงเราจิตใจก็ยังเหมือนเดิมเป็นลายมือคนนั้นคนที่ต้องการจะรับข่าวจิตใจก็ยังเหมือนเดิมขีดซองออกดูมีเรื่องอะไรต่างๆจิตใจก็ยังเหมือนเดิมมันใช้ได้เขาไม่ได้เกิดตัวกูนี่เป็นตัวอย่างขอยุติการบรรยายวันนี้